สวัสดีนะคะวันนี้นะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันนี้พี่ธมีรถมานำเสนออยู่2คันนะคะเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะเป็นตู้ห้องเย็นนะกับตู้ปรับอุณหภูมินะคะวันนี้มี2แบบ2รุ่นมาให้แนะนำนะเป็น Toyota Vigo นะตัวนี้นะคะเป็นปี2011นะคะตัวนี้เป็นปี2011เครื่อง 2.7 นะคะตัวนี้นะติดแก๊ส CNG นะคะติดแก๊ส CNG 3ถังเลยนะตัวนี้บอกได้เลยว่า3ถังเป็นตู้ปรับอุณหภูมิปรับความเย็นนะคะเหมือนอุณหภูมิห้องหรืออะไรที่แบบที่เก็บความเย็นนะคะแต่จะไม่ฟิตนะคะตัวนี้จะไม่เย็นจนแข็งนะคะตัวนี้สำหรับพวกที่แช่ผักหรืออะไรพวกนี้ได้นะชื่อนมหรืออะไรอย่างนี้ได้ขนมปังอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะต้องเป็นตัวนี้เลยนะที่จะแนะนำนะคะเดี๋ยวเราดูรถกันนะคะตรงนี้นะ Vigo Champ นะคะตัวนี้นะรถตัวนี้บอกได้เลยว่าราคาย่อมเยาราคาไม่แพงนะ 279,000 บาทนะคะ 279,000 บาทนะลูกค้ามีเครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยนะคะตัวนี้ค่างวดตกอยู่ประมาณ 5,000 นะคะตัวนี้ค่างวดตกประมาณ 5,000 ผ่อนยาวๆไปเลย72งวดนะคะตกประมาณ 5,000 เดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนค่ะตากล้องโดยรวมเนี่ยคือพร้อมเลยนะพร้อมวิ่งพร้อมใช้พร้อมรับจ้างเลยนะคะตัวนี้เนาะตู้ตัวนี้ก็คือเป็นตู้เย็นนะคะตู้แบบติดแอร์นะคะตรงนี้นะสามารถเปิดได้2ฝั่งเลยนะด้านข้างอ่ะตรงนี้เป็นด้านข้างอ่ะตรงนี้เปิดด้านข้างได้เนี่ยตู้ที่เปิดได้2ฝั่งอย่างเงี้ยมันจะดีอย่างนึงนะคะก็คือว่าเวลาเราจอดในที่คับแคบจอดในที่ที่แบบว่ามีพื้นที่จำกัดนะเราจะขนของลงเราก็สามารถที่เปิดข้างหลังได้เปิดข้างๆได้มีพื้นที่เหลือแล้วตู้เขาก็ทำมาอย่างดีนะแอร์เย็นนะคะตัวนี้นะแอร์เย็นนะคะตะกี้เปิดด้านข้างไปแล้วเนาะตอนนี้เป็นด้านหลังเนี่ยดูนะคะตู้ก็ได้มาตรฐานนะคะตัวนี้เมตรประมาณเมตร50นะคะตัวนี้นะได้มาตรฐานนะขึ้นห้างได้นะตัวนี้นะความสูงประมาณนี้ขึ้นห้างได้สบายเลยนะส่งของนะวิ่งร่วมส่งของได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นพื้นเรียบวางของสบายและที่สำคัญนะรถปีเก่าจริงนะปี2011แต่ไม่โทรมนะคะบอกได้เลยว่ารถไม่โทรมเลยนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ทุกอย่างอุปกรณ์ในรถใช้ได้หมดนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลนะอ่ะเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวเราเข้าข้างในตู้กันเอ้ยเดี๋ยวเราเข้าข้างในห้องโดยสารกันนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้พวงมาลัยใหญ่นะจับถนัดมือนะคะตรงนี้เนาะอุปกรณ์ในรถบอกได้เลยว่าใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอีกทีนึงนะคะตรงนี้ดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะตรงนี้เครื่องสวยเลยนะคะตัวนี้นะบอกอย่างที่พี่ดนแจ้งแต่ต้นๆไลฟ์แหละว่ารถทุกคันของกฤษดาเนี่ยพอมันเข้ามาที่เต็นท์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอามารีวิวให้ดูก็คือมันจะบางทีมันก็จะแบบสภาพแบบว่าไม่ได้แบบเต็ม 100% นะแต่สภาพรถทุกคันที่เข้ามาที่กฤษดาสภาพประมาณ 80-90% อยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะและที่สำคัญซื้อรถที่กฤษดาสบายใจหายห่วงเรามีดูแลหลังการขายให้นะคะมีดูแลหลังการขายให้นะแล้วก็มีคันหนึ่งนะคะที่พี่เดือนจะนำเสนอนะคะเป็นToyota Vigo Champ ตัวนี้ปี2015นะคะตัวนี้เครื่อง 2.7 นะคะราคาอยู่ที่ 319,000 บาท 319,000 บาทถูกมากนะคะตัวนี้พี่ดนบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้ามีเครดิตดีนะคะสามารถกู้เต็มได้เลยนะคะตรงนี้สามารถกู้เต็มได้เลยนะคะตรงนี้ค่างวดนะคะตกอยู่ประมาณ 6,000 นะคะตัวนี้ 6,000 กว่าบาทนะคะตรงนี้นะตัวนี้ผ่อนนาน72งวดได้เลยนะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็นตู้เย็นนะอุณหภูมิติดลบนะคะตัวนี้ยางใหม่เหมือนกันค่ะยางใช้กันยาวๆไปเลยนะคะตรงนี้สีขาวนะคะสีขาวเดิมๆเลยนะคะตัวนี้สีขาวเดิมออกข้างมานะคะตัวนี้ก็คือสีขาวเดิมจากข้างเลยนะคะจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ติด CNG นะคะ CNG ตัวนี้รู้สึกจะติด1ถังนะคะติดใต้ท้องรถติดให้1ถังนะคะตัวนี้นะนี่เลยนะตู้ภายในนะตู้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะเป็นตู้เก็บทำความเย็นนะคะตัวนี้นะเป็นตู้เย็นนะคะเนี่ยถ้าตู้เย็นเนี่ยจริงๆเนี่ยลักษณะที่ถูกต้องของเขาเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยเนี่ยที่มันจะมีพวกตาไก่เขาเรียกอะไรตีนไก่หรือตาไก่สักอย่างนึงเนี่ยนะคะเนี่ยตรงเนี้ย
มันจะแบบทำมาแบบมันจะเก็บอุณหภูมิแบบความเย็นได้ดีมากเลยนะที่เป็นที่เขาทำมาตรงนี้เขาเรียกตีนไก่หรืออะไรนี่แหละเนาะตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะแบบช่วยในการแบบว่าถ้าความเย็นจัดๆเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าในตรงนี้มันจะเก็บอุณหภูมิคือความเย็นมันจะคงอยู่มันจะเย็นมากๆเลยนะคะตรงนี้และที่สำคัญนี่เลยค่ะพื้นเรียบสวยงามนะคะพื้นเนี่ยไม่บุบสลายเลยนะแบบใหม่นะแบบใหม่ไม่แบบเหมือนไม่มีรอยเหมือนไม่เคยบรรทุกหนักหรืออะไรเงี้ยนะคะพวกเนี้ยนะบรรทุกได้เยอะนะคะตัวนี้บรรทุกได้หลายตันนะ 2-3 ตันเนี่ยบรรทุกได้สบายสบายเลยนะคะตรงนี้เข้าข้างในเลยก็ได้ค่ะนะตัวนี้สภาพดีมากๆเลยนะเนี่ยเบาะเรียบร้อยนะเนี่ยคนนั่งแสดงว่าแบบไม่ใช่คนตัวใหญ่อะเพราะว่าเบาะยังแบบยังเหมือนเดิมยังเดิมๆอยู่เลยนะคะตัวนี้เนาะอุปกรณ์ในรถใช้ได้หมดนะคะเนี่ยมีซีดีนะคะตัวนี้นะวิทยุซีดีครบหมดอะนะตรงนี้สำหรับรถประเภทนี้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกทีนึงลูกค้าท่านใดนะที่มองหากระบะเชิงพาณิชย์นะคะแนะนำเป็นรุ่นนี้ตัวนี้เลยนะคะวันนี้พี่เดือนก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้าที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์วันนี้เนาะพี่เดือนขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ